แมวส้มหรือชื่อทางภาษาอังกฤษ Orange Cat ใช่เหรอวะนุชเออน่ะปกติที่บ้านผมไม่ได้สายเลี้ยงแมวและไม่เคยคิดที่จะเอาแมวมาเลี้ยงแต่กับไอ้แมวตัวนี้มันมาอยู่เองครับทุกคนจริงๆแล้วแมวตัวนี้เป็นของเพื่อนบ้านแต่มันไม่ยอมกลับบ้านซึ่งแม่ผมก็เคยเอาไปคืนแล้วหลายครั้งแต่มันก็ยังกลับมาที่บ้านนี้อยู่ดีบ้านนี่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยหรอจริงๆก็แอบงงอยู่นะว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไงทำไมมีปัญหาหรือวะนุชเปล่าแค่สงสัยบอกเลยแมวตัวนี้ขยันมากครับเพราะมันจับหนูมาให้เราดูแทบทุกวันแต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกเพราะว่าช่วงหลังสายเลี้ยงดีไปหน่อยอ้วนแล้วก็ขี้เกียจวันๆก็นอนอย่างเดียวเนี่ยพูดถึงก็หาไปเลยแคปภาพไว้เลยเดี๋ยวเอาไปประจานลงกลุ่มเท่านั้นยังไม่พอยังมีการทำลายข้าวของแอบมุดไปขโมยอะไหล่รถยนต์ดูหน้ามันโคตรมีพิรุธแล้วก็เดินออกมาเนียนๆแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่มันชอบที่สุดมันคือขนมแมวเลียครับไม่รู้ว่าแมวบ้านอื่นชอบเหมือนกันไหมนะดูหน้ามันดิโคตรฟินอะแต่พอดูไปเรื่อยๆแม่งโคตรตลกไม่รู้ว่าตอนกินมันคิดอะไรอยู่เนาะแต่คงฟินลอยๆโคตรห่าบางครั้งก็ทำตัวเข้าใจยากนั่งมองอะไรสักอย่างทั้งที่มันไม่มีอะไรจนผมต้องเดินไปถามว่ามันมองอะไรแต่ก็นั่นแหละครับใช่ว่าเราจะได้คำตอบนั่นแหละครับมันยังจ้องอยู่ใครอยู่บึงการเดินผ่านหน้าบ้านก็มาเล่นกับมันได้เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็นอนอยู่หน้าบ้านนี่แหละมีการตรวจคิวซีสินค้าด้วยแต่ก็แปลกดีครับทั้งที่ตอนแรกผมเฉยๆกับแมวมากเพราะผมชอบหมามากกว่าแต่พออยู่ด้วยกันไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ดูมันทำหน้าดิขอเกลียดได้ไหมแต่มันก็น่ารักแหละครับแต่แมวใครเป็นไหมที่ไม่ชอบไปจับมือเฮ้ยอย่ามาจับได้ป่ะเฮ้ยจับนี้จับหน่อยเองมาๆๆเฮ้ยก็บอกว่าอย่าจับเฮ้ยมานี่เฮ้ยก็บอกว่าอย่าจับมาเหอะขอจับหน่อยไปดีกว่าเอ้าหนีไปซะงั้นอะ